สวัสดีครับไอทีทิปคอมพิวเตอร์กับผม i9 นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันเกมตามเคยครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี่เลยครับโปเกมอนโกนั่นเองโอ้โหนี่เราเข้ามาอยู่ในดงข้างคาวหรือว่ายังไงกันก็เดี๋ยววันนี้ครับจะมานี่ครับจะมาดูร่างพัฒนาของเจ้าตัวEV กันนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือผมเปลี่ยนชื่อแล้วเรียบร้อยนะครับตามสเต็ปเลยมีคนบอกว่าถ้าลองเปลี่ยนชื่อแล้วมันจะสามารถเลือกร่างได้ที่ว่ามันจะให้พัฒนาเป็นอะไรโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าครับว่ามันจะได้อย่างที่เขาบอกจริงๆไหมตอนนี้ก็คือเนี่ยครับผมมี EV Candy นะครับ28เมตรนะครับตอนนี้ก็คือเวลาจะพัฒนาร่างใช้25เมตรนะครับเดี๋ยวลองดูกันดีกว่าฟ้านะครับมันก็จะบอกว่า do you want to evolve ตอบเยสไปนะครับจะได้จริงๆไหมจะได้จริงๆไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันลุ้นกันลุ้นกันใช่ตัวที่ผมตั้งใจอยากได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่ามันสามารถที่จะเลือกได้นะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งหมด3ร่างด้วยกันว้าวเดี๋ยวค่อยดูโอ้โหจริงด้วยครับผมก็คือได้เจ้าตัวนี้จริงๆด้วยว้าวว้าวว้าวเรามาดูกันหน่อยนี่ไงได้ไปแล้วครับผมกับอีวีของร่างจิ้งจอกไฟชื่ออะไรเจ้าตัวนี้จำชื่อไม่ได้ละเดี๋ยวลองไปดูสิอ๋ออันนี้มันแล้วแต่เราตั้งไว้เนี่ยโอเคครับผมก็จะปล่อยให้มันชื่อนี้แหละโอเคใครที่อยากได้เจ้าตัว EV นี้เป็นร่างไหนนะครับก็ยังไงก็เลือกกันได้นะครับเห็นเขาบอกว่ามีทั้งหมด3ร่างด้วยกันเดี๋ยวยังไงถ้าลองปกผมเก็บ EV Candy ได้ครบเดี๋ยวผมจะมาพัฒนาร่างอีกต่อไปนะครับส่วนวิธีการเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเนาะสำหรับใครที่ชอบเจ้าตัวนี้รู้สึกว่ามันมุ้งมิ้งน่ารักดีแถมแบบที่สำคัญก็คือพัฒนาร่างได้เยอะมากโอเคครับสำหรับใครที่ชอบเจ้าตัวนี้ก็อย่าลืมนะครับที่จะเลือกร่างเท่ๆของเจ้าตัว EV กันต่อไปเพราะว่าร่างพัฒนานี่ถือว่าเป็นร่างที่แบบเท่มากแถมที่สำคัญก็คือเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปดูในโปเกเด็กดีกว่าเราได้ตัวมาเพิ่มด้วย1ตัวนะถ้าลองผมจำไม่ผิดเนี่ยครับก็คือจะได้ปกติจะได้135ใช่ไหมแต่ถ้าลองพัฒนาก็คือมันจะได้นี่ครับมีร่างต่อมาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณเท่านี้แหละครับ3นาทีง่ายๆสั้นๆสำหรับใครที่กำลังเล่นอยู่นะก็อย่าได้ถึงขนาดว่าไปอะไรนะเหมือนในข่าวที่บอกว่าออกไปล่ากลางดึกยามวิกาลเดี๋ยวจะโดนยิงตายหาซะก่อนแล้วก็ที่สำคัญก็เดินริมฟุตบาทครับผมไม่ต้องไปเดินกลางถนนนะครับเพราะว่าเกมนี้มันออกแบบมาให้เราเดินและที่สำคัญก็คือถ้าลองหากทุกคนเดินนะครับเดินกลางถนนจริงๆมันไม่สามารถที่จะมองเห็นโปเกมอนได้หรอกคุณคงจะเห็นเนาะว่ามันจะมีเนี่ยครับไอ้กรอบๆเนี่ยครับไอ้กรอบๆที่มันวิ่งๆออกมาจากตัวเราเนี่ยครับก็คือถ้าลองอยู่ในรัศมีนี้ก็คือยังไงมันก็ได้อยู่แล้วมองเห็นอยู่แล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณเท่านี้ครับฝากผมบนท้ายคลิปมาสักนานบายครับผม